ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะครับผมของเรื่องค้างๆแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของนิทานของนมส.ด้วยนะครับตอนแรกเราก็คิดว่า24ตอนนะคะปรากฏว่าเลขสวยกว่านั้นค่ะ25ค่ะก็จะได้ฟังกันแล้วนะคะว่าไอ้ที่ค้างๆกันเอาไว้มันจะจบยังไงเนาะระหว่างหลวงรักพระเวทวิสิตแล้วก็แม่สะอิ้งครับแล้วก็มีแม่ถึกที่เรายังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้าค่าตาด้วยนะคะใช่แล้วก็มีคุณป้าที่ดูปั้มๆเป๋อๆที่หลวงรักมักจะล้อเลียนอยู่บ่อยๆแต่ว่าคุณป้าก็ไม่รู้สักทีคุณป้าผู้มองโลกในแง่ดีนะนี่คือพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่านิทานของนมส.ถ้าเกิดว่าใครที่คุ้นเคยกับนิทานเวตาลก็ลองฟังเรื่องนี้ดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าฟังตอนนี้เป็นตอนแรกก็สามารถตามไปเก็บที่ผ่านๆมาได้เลยมีอีกหลายเรื่องนะคะหลายแนวที่สนุกสนานไม่น้อยไปกว่านิทานเวตาลครับผมย้อนไปฟังกันได้นะครับหลากหลายช่องทางของไทย PBS Podcast เลยนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะหลังจากตอนที่แล้วที่หลวงรักต้องแก้เกมหลังจากที่ไปหลอกแม่สะอิ้งคือจริงๆก็คือไปคุยกับเขาว่ามีสุนัขหรือว่ามีหมาที่สามารถยืนขาหน้าขาเดียวได้ uh-huh. คือยืนสองขาด้วยขาหน้าเอ้ยไม่ใช่ยืนขาเดียวด้วยขาหน้าขาหน้าเพียงขาเดียวคือตั้งใจที่จะไปบัฟว่าโอ้หมาของฉันเนี่ยเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดแล้วปรากฏว่าไม่สามารถจะหาหมาไปยืนยันได้ก็เลยไปหาหมาขาขาดมาบังเอิญไปเจอหมาขาขาดถูกรถทับก็เลยเอามาสร้างอุบายบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันยืนได้ด้วยขาหน้าแต่เสียดายมันโดนรถทับก็เลยไม่สามารถที่จะโชว์ได้ดูสิคะว่าแผนของหลวงรักจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็ไอ้เรื่องค้างๆนี่มันจะจบลงอย่างไรไปกันเลยค่ะกับตอนสุดท้ายนิทานของนมส.และตอนจบของเรื่องค้างๆเมื่อถึงตอนนี้เมื่อหลวงรักถามถึงแกงไก่แม่สะอิ้งก็บอกว่ายังไม่สุกหรอกค่ะถึงสุกก็ยังไม่ควรที่คุณพี่จะได้กินเพราะสัญญาแล้วไม่ได้ยังสัญญาคุณพี่ว่าไว้กับอีฉันว่าจะให้หมาที่ยืนขาเดียวได้ไม่ว่าตัวนี้หรือว่าตัวไหนเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ตัวนี้ขามันขาดเสียแล้วก็เป็นธุระของคุณพี่ที่จะหาตัวอื่นมาให้อีฉันใหม่จึงจะสมกับคำที่กล่าวไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะถ้าคุณพี่ไม่รับสัญญาเสียใหม่ให้มั่นคงก็เห็นจะยังไม่ควรกินข้าวค่ะก็ฉันบอกแล้วว่าเผอิญมันมาเสียไอ้ขาสำหรับที่ยืนได้เสียแล้วดังนี้หล่อนจะให้ทำอย่างไรต่อไปได้ถึงหากจะต่อให้ติดได้ก็คงพิการไม่ยืนได้ยันแต่ก่อนหลวงรักก็พยายามเลี่ยงออกช่องเดิมแต่แม่สะอิ้งก็ไม่ยอมเอาแล้วคุณพี่ทำไก่ไม่เข้าใจอีฉันเสียแล้วถ้าคุณพี่สัญญาว่าจะให้ไอ้ตัวนี้
จำเพาะตัวนี้แล้วขามันมาขาดไปเสียจะนำมันมาให้ทั้งขาขาดขาดมันก็ควรอีฉันจะโต้เถียงว่ากระไรไม่ได้เพราะเหตุที่มันเกิดนั้นเป็นอุบัติเหตุซึ่งห้ามไม่ได้แต่คำที่คุณพี่สัญญานั้นคือว่าจะให้หมาที่ยืนขาเดียวได้หมาตัวหนึ่งที่เป็นเจเนอรัลเทอมไม่ใช่ตัวนี้หรือตัวไหนก็เป็นซิงคูลาร์เทอมแล้วก็เมื่อว่าไว้ว่าจะให้ตัวหนึ่งที่ยืนขาเดียวได้และบัดนี้นำตัวนี้ที่ยืนขาเดียวไม่ได้มาให้ดังนี้คุณพี่จะไม่ผิดสัญญาหรือคะต่างว่าคุณพี่สัญญาว่าจะให้เงินอีชั้นบาทนึงครั้นมาตามทางเงินบาทที่ตั้งใจจะเอามาให้นั้นมันตกน้ำเสียคุณพี่ก็จะต้องเอาบาทอื่นมาให้แทนไม่ใช่หรือคะหรือคุณพี่จะมาบอกอีฉันได้ว่าเงินบาทนั้นตกน้ำเสียแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอันไม่ต้องให้อีฉันพูดอย่างนี้คุณพี่เข้าใจหรือยังคะหรือว่ายังไก่อยู่นั่นเองเงินบาทกับหมาที่ยืนขาหน้าขาเดียวได้นั้นหล่อนจะเห็นหาง่ายเท่ากันกระมังไอ้ข้อหาง่ายหายากไม่เกี่ยวกับอีฉันแต่ principle ที่อีฉันยกขึ้นเป็นข้อเถียงนั้นมันอันเดียวกันค่ะถ้าหล่อนจะเกณฑ์ให้ไปเที่ยวหาม้ามังกรก็เห็นจะยากไปกว่าหาหมาที่ยืนขาเดียวได้แล้วไม่นำซ้ำยืนขาหน้าด้วยดูเหมือนถ้าจะให้เลือกก็สมัครจะหาม้ามังกรมากกว่าแม่สะอิงได้ฟังก็เมินหน้าไปอมยิ้มแล้วก็หันกลับมาบอกว่าถ้าคุณพี่หาหมาชนิดนั้นไม่ได้จะขอเอาม้ามังกรมาแทนอีฉันก็ยอมป่านนี้ข้าวเห็นจะพร้อมแล้วกระมังข้าพเจ้าเห็นเสียท่าจะเถียงเรื่องสุนัขไม่ขึ้นแน่ก็ยอมตกลงด้วยแม่สะอิ่งตั้งใจจะจับข้าพเจ้าตอกตะปูตรึงลงไปกับไอ้สุนัขยืนขาเดียวนั่นให้ได้และหล่อนไหวพริบเร็วนักจะแก้ตัวอย่างอื่นก็เห็นจะไม่หลุดอีกประการหนึ่งรับหาม้ามังกรดูเป็นนักเลงดีกว่ารับหาหมายืนขาข้างเดียวด้วยม้ามังกรไม่อยู่ตัวเดียวก็แต่ที่สุดสาครขี่อยู่ในเรื่องพระอภัยใครจะมาเข้าใจว่าข้าพเจ้าพูดอย่างอื่นนอกจากพูดเล่นนั้นไม่ได้ส่วนสุนัขขาเดียวนั้นคนบางคนอาจนึกว่ามีจริงก็ได้และการที่เปลี่ยนเอาสัญญาเล่นๆไปแทนสัญญาที่ดูเหมือนจริงได้นั้นก็เรียกว่าค่อยเบาลงไปบ้างตกลงฉันจะรับหาม้ามังกรมาให้หล่อนแทนหมายืนขาเดียวแต่หล่อนต้องสัญญาซะก่อนว่าหล่อนจะไม่เอ่ยเรื่องหมาอีกเลยถ้าคุณพี่สัญญาอีฉันก็สัญญาเหมือนกันค่ะตกลงถ้าหล่อนผิดสัญญาก่อนฉันผิดบ้างหล่อนอย่าว่ากันนะในเวลานั้นก็มีเสียงคุณป้าตะโกนลงมาจากบนเรือนแม่สะอิงแม่สะอิงข้าวสุกแล้วมาเป็นนานสองนานบอกพี่มากินเสียสิแม่สะอิ่งหันมาแลดูตาหลวงรักแล้วก็ยิ้มในขณะที่หลวงรักก็นึกสงสัยว่าคุณป้าจะไม่ชอบให้หลวงรักกับแม่สะอิ่งมาดูสุนัขด้วยกันนานนักกระมังคืออยู่ด้วยกันนานเกินไปแล้วก็เลยต้องขัดจังหวะสักทีต่อมาเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วในขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั้นก็มีบ่าวขึ้นมาบอกว่าคุณนายต่วนมาหาแม่สะอิงได้ยินก็ลุกหนีเข้าเรือนไปหลวงรักก็ต้องหลีกเข้าไปอยู่ในห้องเขียนหนังสือของเจ้าคุณน้าคือพ่อของแม่สะอิงเพราะว่ายังไม่อยากให้หลวงกฤษณาทราบว่าหลวงรักก็ไปมาหาสู่ที่บ้านนี้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องการที่จะแอบฟังด้วยครั้นคุณนายต่วนขึ้นไปถึงบนเรือนยังไม่ทันที่จะพูดว่ากระไรหลวงรักก็เห็นสีเขียวๆแดง
แวบอยู่ทางประตูหลังห้องเขียนหนังสือเขาก็รู้ทันทีว่าแม่สะอิ้งก็จะแอบมาฟังเหมือนกันแต่เห็นหลวงรักอยู่เสียแล้วก็นึกกระดากไปถ้าหลวงรักจะคืนแอบฟังอยู่คนเดียวแม่สะอิ้งคงไม่ชอบทั้งเวลานี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยต่อไปได้อีกหลวงรักก็เลยตามเข้าไปในห้องโถงซึ่งอยู่ด้านหลังห้องเขียนหนังสือก็พบแม่สะอิ้งนั่งช่วยนางสุกเจียนหมากตากอยู่หลวงรักก็เข้าไปพยายามจะช่วยเจียนบ้างแต่ก็ดูหมากจะบอบช้ำเต็มทีหลวงรักก็เลยเอ่ยถามแม่สะอิ้งว่านี่คุณยายตวนมาทำไมน่ะคุณพี่นี่ก็ชอบกลอีฉันจะไปทราบยังไงได้คุณพี่เป็นคนไปแอบฟังแล้วกลับมาถามที่จริงควรจะมาเล่าถึงจะถูกอ่ะแล้วม้ามังกรนั่นเมื่อไหร่จะได้ล่ะคะสงกรานต์นี้ก็ได้แต่รูปร่างมันน่ากลัวเขี้ยวงอกออกงงหล่อนเห็นเข้าลางทีจะไม่ชอบไปดูเสียก่อนเห็นจะดีตัวมันใหญ่อยู่ประเดี๋ยวเอามาไม่ชอบจะต้องข้ามน้ำสองหนสามหนลำบากอะไรคุณพี่จะให้ไปดูที่ไหนหรือคะก็ที่บ้านฉันนะสิหล่อนจะไปดูที่ไหนเล่าตายจริงอกแตกนั้นคุณพี่กล้าบอกอีฉันหรือคะว่ามีม้ามังกรอยู่ที่บ้านคุณพี่ได้มาจากไหนคะมันก็มาจากเมืองจีนนะสิหล่อนจะให้มันมาจากไหนล่ะเสฉวนแท้ด้วยไม่ใช่ม้ามังกรเร็วๆมาจากแต้จิ๋วนี่เลยฮ่าเอิญแดคุณพี่นี่ก็หนักมือพอใช้ฉันพูดได้ออกจ้อเอาเถอะค่ะสงกรานต์นี่แหละอีฉันจะชวนคุณป้าไปดูจะไปวันไหนก็จะมีหนังสือบอกไปให้คุณพี่ทราบจะได้อาบน้ำถูสบู่ม้ามังกรไว้ให้สะอาดไหนคุณพี่ว่ารูปร่างมันเป็นยังไงนะคะฉันก็อธิบายไม่ถูกนะหล่อนไปดูเอาเองก็แล้วกันสีมันม่วงๆขี่วันอังคารก็ได้วันเสาร์ก็ได้เวลาที่กลับบ้านวันนั้นหลวงรักก็ร้อนใจจริงๆร้อนใจเพราะว่าคุณนายตวนไปบ้านคุณป้าบ่อยมากหลวงรักเองก็ยังไม่รู้ว่าจะป้องกันอย่างไรจะพูดเรื่องตัวเองกับคุณป้าเสียทีเดียวก็ยังไม่กล้าเพราะยังไม่แน่ใจว่าแม่สะอิ้งจะตกลงกับเขาหรือไม่คือถ้าเกิดว่ารีบพูดตอนนี้เรื่องก็อาจจะพังก็ได้เพราะยังไม่ได้ตกลงกับแม่สะอิ้งเขาตั้งใจว่าเขาจะพูดต่อเมื่อเห็นลู่ทางว่าจะสำเร็จจริงๆน่าจะดีกว่าข้อสำคัญในเวลานี้คือจะต้องป้องกันอย่าให้หลวงกฤษณาสำเร็จแต่จะทำอย่างไรหลวงรักก็ยังแลไม่เห็นทางแต่ที่เบาใจอยู่หน่อยนึงก็คือการที่คุณป้าและเจ้าคุณน้าของหลวงรักก็คือพ่อของแม่สะอิ้งจะยังไม่พบกันอยู่อีกหลายวันส่วนเรื่องม้ามังกรนั้นเขาเองก็ยังไม่ทราบที่จะแก้ตัวไปทางไหนแต่ถึงอย่างไรเขาก็จะได้แม่สะอิ้งมาบ้านข้อนี้ทำให้เขาพอใจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกดีว่าอย่างไรก็ตามสามารถที่จะหาเหตุผลพาแม่สะอิ้งมาที่บ้านได้ก็ทำให้ไม่ต้องร้อนใจถึงเรื่องอื่นก็เลยยังไม่อยากที่จะตีตนไปก่อนใครพอวันรุ่งขึ้นหลวงรักก็ได้รับหนังสือจากแม่สะอิ้งว่าคุณป้าตกลงแล้วที่จะมาบ้านของเขาในวันสงกรานต์เป็นสงกรานต์วันต้นแล้วก็จะมาถึงท่าพระจันทร์ราวบ่ายสี่โมงแม่สะอิ้งก็บอกว่าถ้าหลวงรักไปคอยรับอย่างที่ว่าก็ดีเพราะว่าคุณป้านั้นเวลาไปไหนมาไหนชอบมีผู้ชายไปด้วยทำนองเหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดหรือว่าเป็นองครักษ์
ชอบให้มีคนดูแลหลวงรักก็เลยเขียนตอบกลับไปว่าวันสงกรานต์วันต้นเขาจะไปคอยอยู่ที่ท่าตั้งแต่3โมงครึ่งคือจะให้คอยสักเท่าไหร่ก็ตามใจแต่ถ้าอย่าให้เย็นนักก็น่าจะดีเพราะว่าม้ามังกรในเวลานี้กินได้นอนหลับอ้วนท้วนดีเหมือนมันดีใจที่จะมีนายเป็น2คนแล้วอันนี้ก็คือใจความโดยย่อๆของจดหมายที่หลวงรักตอบแม่สะอิ้งไปก็ยังคงพูดถึงเรื่องของม้ามังกรอยู่ส่วนการรับรองคุณป้ากับแม่สะอิ้งนั้นเขาก็ตระเตรียมเอาไว้พร้อมแต่วันจ่ายครั้นวันสงกรานต์วันต้นหลวงรักก็สั่งให้บ่าวปัดกวาดเช็ดล้างเป็นพิเศษในขณะที่กำลังตรึกตรองว่าจะหาช่องแก้ตัวเรื่องม้ามังกรให้น่าฟังได้อย่างไรก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นเรือนมาหลวงรักลุกไปดูที่เฉลียงปรากฏว่าเป็นเจ้าคุณปลัดทูลฉลองนายคุณหลวงนึกกลัวจะไม่พบเสียแล้วเพราะไม่ได้นัดได้หมายไว้ตรุษสงการนึกว่าเผื่อจะไปเล่นไพ่ที่ไหนสักกระมังข้าพเจ้าจึงชี้แจงไปว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนเล่นไพ่แล้วก็ลุกไปหยิบหีบบุหรี่มาตั้งและเรียกให้บ่าวยกน้ำชามาตั้งเลี้ยงจากนั้นเจ้าคุณก็พูดต่อไปว่าไหนคุณครอบสำริดที่คุณอวดว่าได้มาใหม่ขยายออกมาอวดกันบ้างสิอะไรมีอีกมั่งเทวรูปยังไงข้าพเจ้าลุกไปหยิบเครื่องเหล่านั้นมาอวดเจ้าคุณท่านก็เลยคุยอยู่จนบ่ายข้าพเจ้าออกร้อนใจด้วยเวลาก็ใกล้ขึ้นทุกทีถ้าช่วยท่านไม่ไปจนเย็นจะเดือดร้อนแต่ครั้นจะพูดให้ท่านเข้าใจก็ดูเป็นไล่แต่ข้าพเจ้าตรึกตรองลังเลอยู่จนประมาณบ่ายสามโมงเศษไม่ทราบจะขยับขยายอย่างไรก็เรียนท่านออกไปตรงๆว่าถ้ารถใต้เท้าไม่ได้มาผมไปส่งก็ได้เพราะว่าผมมีธุระที่จะต้องไปทางบ้านใต้เท้าเหมือนกันอ๋องั้นเหรอมีธุระก็ไม่บอกกันเสียแต่แรกด้วยนะฉันก็ไม่รู้ไพร่มาโอ้เอ๋อยู่เป็นนานเอาล่ะคุณครอบใบนี้ถ้าคุณจะแลกก็ตกลงของที่คุณต้องการฉันมีอยู่แล้วจากนั้นหลวงรักก็ตามไปส่งเจ้าคุณที่หน้าบ้านขากลับขึ้นเรือนสั่งให้แขกผูกรถแล้วก็รีบแต่งตัวอย่างเร็วที่สุดแต่ดูช้าที่สุดในเวลานั้นภายใน15นาทีเขาก็ขึ้นรถบอกให้แขกรีบขับไปได้สักครึ่งทางเห็นรถคันหนึ่งขับมาแต่ไกลดูท่าทางชวัดเฉวียนเหมือนกับว่าคนขับยังขับไม่ค่อยจะชำนาญหลวงรักก็ร้องบอกแขกให้หลีกแอบให้ชิดริมถนนคือกลัวว่าเดี๋ยวรถอีกคันหนึ่งที่ขับดูเหมือนกับจะขับไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งเข้ามาใกล้เดี๋ยวจะชนกันเผอิญในเวลานั้นมีวัวฝูงหนึ่งพากันเดินจะข้ามถนนคนขับรถยนต์คันนั้นหันรถจะหลีกวัวแต่ว่าขาดความชำนาญดันหันล้อเกินส่วนคือหันล้อไปเกินนิดนึงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะถลายลงคลองคนขับมีสีหน้าตกใจพยายามที่จะหยุดรถแต่รถกลับโจรโครมลงไปในคลองหลวงกฤษณาผู้ขับหนึ่งคุณป้าหนึ่งคุณนายต่วนหนึ่งต่างคนต่างลงไปนอนแอ้งแม้งอยู่ในโครนรถจมอยู่สักครึ่งรถปรากฏว่ารถคันนั้นเป็นรถของหลวงกฤษณานั่นเองข้าพเจ้าเห็นดังนั้นก็ร้องให้แขกหยุดรถ
รีบโจรบุกโคลนลงไปช่วยคุณป้ากับแม่สะอิงขึ้นมาจากคลองเคราะห์ดีที่เวลานั้นน้ำแห้งคลองไม่มีใครสำลักแต่ดูหมอกหลอกหมอกแหลกกันใหญ่เสื้อแพรของแม่สะอิงซึ่งเคยเป็นสีขาวแพรห่มซึ่งเคยเป็นสีโศกและผ้านุ่งซึ่งเคยเป็นสีม่วงนั้นก็กลายเป็นสีโคลนไปเกือบหมดหน้าที่เคยเป็นนวลก็เป็นสีเดียวกันกับเสื้อผ้าไปด้วยส่วนคุณป้านั้นไม่แต่เปรอะไปด้วยโคลนอย่างเดียวดูอาการมีบาดเจ็บหายใจขัดและจะเลยเป็นลมไปด้วยข้าพเจ้าพาคุณป้ากับแม่สะอิ่งขึ้นรถแล้วก็ให้แขกขับไปท่าพระจันทร์ด้วยข้าพเจ้าชวนให้ไปพักบ้านข้าพเจ้าก่อนคุณป้ากับแม่สะอิ่งก็หายอมไม่ส่วนหลวงกฤษณากับยายคุณต่วนนั้นข้าพเจ้าทิ้งไว้ให้จัดการตัวเองเพราะไม่ได้มีบาดเจ็บอันใดเมื่อไปถึงท่าพระจันทร์หลวงรักก็เขียนหนังสือ 2-3 บรรทัดให้รถไปรับหมอฝรั่งแล้วก็พาคุณป้ากับแม่สะอิ่งลงเรือไปบ้านให้เรือกลับไปคอยหมอที่ท่าประมาณชั่วโมงเสร็จหมอไปถึงแล้วก็ตรวจทราบว่าซี่โครงหักอยู่ซี่หนึ่งไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่ากว่าจะหายก็คงจะต้องนอนนิ่งๆอยู่หลายวันการเกิดอุบัติเหตุคราวนี้หลวงรักก็ไล่เรียงแม่สะอิ่งแล้วก็หลวงกฤษณาว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ความว่ารถยนต์คันดังกล่าวหลวงกฤษณาเพิ่งได้มาใหม่ประมาณสัก2วันเจ้าของกับรถยังไม่ค่อยคุ้นกันหลวงกฤษณาถือตัวว่าเป็นคนทำอะไรทำดีทำเร็วแล้วก็บ่ายวันนั้นหลวงกฤษณาก็เกณฑ์ให้น้าสาวคือคุณนายต่วนพาไปหาคุณป้าให้รู้จักไว้โดยหวังว่าถ้าโชคดีจะพบแม่สะอิ่งบ้างก็ได้ครั้นเวลาบ่ายราวๆ3โมงหลวงกฤษณากับคุณนายต่วนผู้เป็นน้าก็ขึ้นรถยนต์ขับไปท่าพระจันทร์ฝ่ายคุณป้ากับแม่สะอิ่งนั้นคือก็มาก่อนเวลาคือจริงๆวันนั้นนัดกับหลวงรักไว้แล้วว่าจะมาดูม้ามังกรที่บ้านแต่ปรากฏว่าก็เกิดเหตุคือทางหลวงรักเองก็มีเจ้าคุณปลัดทูลฉลองที่มาทำให้หลวงรักมาช้าไปคือนัดกันไว้ที่ท่าพระจันทร์แต่เขาเองก็มาช้าฝ่ายคุณป้ากับแม่สะอิ่งซึ่งมาคอยอยู่ที่ท่าพระจันทร์ตามคำนัดคือต่างฝ่ายต่างมีปัญหาทีนี้พอหลวงกฤษณากับคุณนายต่วนขับรถยนต์ไปถึงคุณนายต่วนเห็นคุณป้าก็พาหลวงกฤษณาเข้าไปประจ๋อประแจคือเข้าไปทักทายคุณป้าก็เลยเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่นัดกับหลวงรักที่บอกว่าจะไปบ้านหลวงรักแต่ว่าคอยอยู่นานหลวงรักก็ยังไม่มารับสักทีหลวงกฤษณาก็เลยสบโอกาสได้ช่องเลยรับอาสาที่จะขับรถคันใหม่พาคุณป้ากับแม่สะอิ่งไปส่งที่บ้านหลวงรักแล้วก็บอกว่าก่อนจะไปที่บ้านหลวงรักจะอ้อมเที่ยวรอบเมืองเสียก่อนก็ได้ฝ่ายแม่สะอิ่งได้ยินดังนั้นก็ออกชอบรู้สึกว่าแหมมันก็โก้ดีเหมือนกันที่จะยอมนั่งรถยนต์คันใหม่ไปกับหลวงกฤษณาแต่คุณป้านั้นสองจิตสองใจเพราะว่าออกกลัวๆอยู่สักหน่อยในที่สุดเมื่อหลวงกฤษณาคืออธิบายเกี่ยวกับความทันสมัยอะไรต่ออะไรของรถยนต์จนคุณป้าเนี่ยวางใจก็ตกลงเพราะว่าคุณนายต่วนผู้เป็นน้าก็ช่วยเล่าด้วยบอกโอ้ยเมื่อกี้ที่มาเนี่ยก็เรียบร้อยสบายดีไม่มีปัญหาอะไรหรอกดังนั้นสองป้าหลานคือคุณป้ากับแม่สะอิ่งก็เลยตกลงกันยอมขึ้นรถคันใหม่ของหลวงกฤษณา
เพื่อที่จะไปบ้านหลวงรักและคุณนายต่วนก็ให้บรรดาบ่าวเนี่ยไปรถปรางแม่เสอิ่งเล่าว่าเวลาที่ขับไปนั้นดูมันเร็วปรูดปราดดีแต่มีเวลาที่ไม่ไว้ใจอยู่บ้างเพราะอาการที่หลวงกฤษณาขับนั้นทำให้เห็นได้บางคราว่ายังไม่สู้ชำนาญนักครั้นไปถึงตรงถนนที่จะเกิดเหตุเผอิญมีวัวเข้ามาขวางทั้งฝูงหลวงกฤษณาตั้งใจจะหลีกเฉียดไปริมคลองแต่หันล้อมากเกินไปหน่อยและหลวงกฤษณาแก้ตัวว่าเมื่อหลีกไอ้ตัวหน้าพ้นแล้วไอ้ตัวหลังมันยังขวางออกมาอีกถึง3ตัวหลวงกฤษณาเห็นว่าหันลงคลองไปเสียไม่บาปดีกว่าชนวัวตายครั้นรถหันหน้าไปลงคลองดังนั้นหลวงกฤษณาซึ่งไม่อยากจะลงไปอยู่ในคลองคือเห็นแล้วว่ารถกำลังจะพุ่งลงคลองก็เลยพยายามที่จะเหยียบเบรกแต่บังเอิญอารามตกใจดันคงจะไปเหยียบคันเร่งรถก็เลยวิ่งเพ่นลงคลองเร็วหนักขึ้นและนี่ก็คือเหตุที่ว่าทำไมรถที่ขับโดยหลวงกฤษณาจึงพาทุกคนรวมทั้งแม่สะอิ้งและคุณป้าลงไปนอนแอ้งแม้งอยู่ในคลองในคืนวันนั้นหลวงรักกลับมาจากบ้านคุณป้าแต่ยังหัวค่ำก็เลยลงไปที่โฮเทลปรากฏว่าไปเจอคู่แข่งอีกคนหนึ่งคือพระเวทวิสิตก็มีการทักทายโอภาปราศัยกันตามธรรมเนียมพระเวทวิสิตถามหลวงรักว่าเออได้ยินว่าหลวงกฤษณาตกมอเตอร์แกรู้หรือเปล่านะทำไมจะไม่รู้แล้วก็กันเห็นนี่นางั้นเหรอเออใครอยู่ในรถมั่งนะถามหลวงกฤษณาไม่บอกเขาว่าผู้หญิงหลายคนเล่นเอาอาบโคลนกันหมดเลยจะใครซะอีกล่ะน้องสาวกันนะสิแม่สะอิ่งคนหนึ่งคุณป้าคนหนึ่งน้าสาวหลวงกฤษณาคนหนึ่งพากันดำดำด่างๆไปหมดยิ่งแม่สะอิ่งด้วยแหละสวยพิลึกเสื้อผ้าหน้าตามาหลอกมาแลกไปด้วยโคลนคุณป้าก็โครงไปฟาดเอาอะไรหักไปซี่หนึ่งหลวงรักก็เล่าให้พระเวทวิสิตฟังตลอดเรื่องเพราะว่าเขาเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยในช่วงนั้นเมื่อเขาเลิกจากการทำงานที่สำนักงานเขาก็จะเลยไปเยี่ยมคุณป้าทุกวันเท่าที่จะไปได้พอวันที่3พอเจอหน้าแม่สะอิ้งก็เห็นว่าคงมีเรื่องอะไรแน่ๆแต่แรกแม่สะอิ้งออกจะไม่ยอมพูดจาอะไรกับเขาครั้นพูดด้วยก็ทำสะบัดเอาหลวงรักก็เลยตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือดูเหมือนว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเลยในที่สุดเมื่ออ้อนวอนถามหนักเข้าแม่สะอิ้งก็เลยดุแหวออกมาว่าเรื่องตกรถขอให้คุณพี่บอกอีฉันว่าใครเป็นผู้เอาไปลงในหนังสือพิมพ์คะตายจริงลงเมื่อไหร่ล่ะก็หนังสือนิวโรสโคนิโกเมื่อวานนี้นะสิคะชื่อเสียงยังไงก็ลงไปตรงๆทั้งนั้นหน้าตาผ้าเสื้อเปื้อนโครนมอมแมมยังไงก็ลงหมดแล้วก็พูดตลกล้อเล่นราวกับอะไรดีตายจริงใครฉวยเอาไปลงได้เห็นจะออกจากพระเวทนั่นเองออกจากพระเวทไม่ได้ดอกค่ะคนที่เห็นก็มีแต่คุณพี่กับหลวงกฤษณาสองคนเพราะว่าถนนในเวลานั้นก็ไม่มีใครที่จะรู้เรื่องอย่างที่ลงในหนังสือพิมพ์
หากว่าหนังสือพิมพ์จะได้ไปจากพระเวทแล้วพระเวทจะได้ไปจากใครล่ะคะหลวงรักก็ถึงกับนิ่งอึ้งนึกไม่ทันว่าจะแก้ตัวอย่างไรดีได้แต่นึกในใจว่าตอนนี้ถ้าเจอพระเวทแล้วก็เป็นเตะกันแน่ยังไงคะคุณพี่นิ่งอึ้งจะว่าอะไรก็ไม่ว่าใครเป็นผู้เล่าให้พระเวทขอให้คุณพี่รีบบอกถ้าไม่อย่างนั้นอีฉันจะต้องให้ไปถามหลวงกฤษณาไอ้เรื่องเช่นนี้หล่อนคงเข้าใจว่าฉันคงไม่ได้ไปเล่าให้พระเวทหรือใครฟังให้ขายหน้าเป็นแน่แน่ละนะคะถ้าอย่างนั้นก็หลวงกฤษณาเป็นคนเอาไปเล่าตั้งแต่วันนี้จะไม่ขอดูหน้าอีตาหลวงคนนี้ต่อไปนี่สุกบอกทิศแสงให้ไปสั่งแขกย่ามที่เธอว่าต่อไปนี้ถ้ายายต่วนมาอย่าให้เข้าบ้านล่ะบอกว่าข้าสั่งและถ้าคุณป้าจะว่าอะไรข้าจะรับผิดเองตั้งแต่วันนั้นคุณนายต่วนหรือว่าหลวงกฤษณาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านนั้นได้อีกเลยหลวงกฤษณาเข้าใจว่าที่ขอแม่สอิงไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าพาไปตกคลองได้ยินพูดว่ารถยนต์คันนั้นคือถ้าเกิดเผาไฟได้ก็จะใช้เป็นฟืนให้หมดฝ่ายข้าพเจ้าเมื่อหลวงกฤษณาเข้าใจว่าขอแม่สอิงไม่ได้เพราะตกคลองและแม่สะอิ้งโกรธหลวงกฤษณาเพราะเข้าใจว่าเป็นผู้ปล่อยเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์ดังนี้แล้วก็ไม่ใช่ธุระของข้าพเจ้าที่จะชี้แจงว่าอะไรและส่วนที่แม่สะอิ้งเข้าใจว่าหลวงกฤษณานำเรื่องไปเล่าให้พระเวทฟังนั้นท่านคิดว่าเป็นเพราะข้าพเจ้ากล่าวเท็จให้หล่อนเชื่อหรือเปล่าเลยข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวเท็จถ้าข้าพเจ้าปฏิเสธข้อที่เล่าเรื่องให้พระเวทฟังนั่นแหละจึงจะเป็นเท็จนี่ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธข้าพเจ้าบอกแต่ว่าคงจะไม่นำไปเล่าเป็นแน่คำว่าจะย่อมแสดงอยู่แล้วข้าพเจ้ากล่าวส่วนอนาคตถ้าแม่สะอิ่งเข้าใจคำว่าจะไม่เล่าเป็นไม่ได้เล่าไปแล้วก็หาใช่ธุระของข้าพเจ้าที่จะอธิบายโต้แย้งประการใดไม่ยิ่งเข้าใจผิดไปเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นที่ชอบใจข้าพเจ้ายิ่งขึ้นส่วนคุณป้านั้นยังติดใจอยู่เสมอว่าหลวงกฤษณาขี้เมาพูดอย่างแน่อกแน่ใจว่าที่พาไปตกคลองก็พอฤทธิ์เล่าเท่านั้นข้าพเจ้าก็ออกจะต้องคดีว่าปิดบังความขี้เมาของหลวงกฤษณาเสียด้วยแต่การที่หลวงกฤษณาหลุดไปเช่นนี้แล้วนั้นใช่ว่าข้าพเจ้าจะได้แม่สะอิ่งทีเดียวก็หามิได้เป็นแต่กันผู้ที่มาแย่งให้หลุดไปได้อีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องค้างๆอยู่อย่างแต่ก่อนส่วนม้ามังกรนั้นข้าพเจ้าชวนให้แม่สะอิ่งไปดูใหม่ก็ยังไม่ยอมมาจนบัดนี้ดูออกจะกลับโกรธๆเอาด้วยซ้ำยิ่งว่าจะหามอเตอร์คาร์ไปรับที่ท่ายิ่งสะบัดหน้าหนักเข้าดูเป็นทำนองว่าล้อเรื่องตกโคลนเรื่องก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะคือจบเหตุการณ์นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้จบอย่างที่คาดหวังว่าเอ๊ะตกลงหลวงรักจะลงเอยกับแม่สะอิ้งหรือเปล่า
ก็สมกับชื่อว่าค้างๆจริงๆนะครับยังค้างอยู่นะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะพอเดาต่อกันได้ไม่ยากเนื่องจากว่าหลวงรักจอมร้ายกาจคนนี้เนี่ยได้จัดการคู่แข่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะถึง2คนในคราวเดียวกันครับจัดการพระเวทวิสิตไปจัดการหลวงกฤษณาไปจอมวางแผนจริงๆเลยนะคะหลวงรักนี่ก็เป็นเรื่องเบาๆสนุกๆ กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะของหนุ่มสาวในยุคนั้นนี่คือตอนที่25ค่ะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในหนังสือนิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะฟังมาทั้งหมดครบจบทุกตอนแล้วไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะใช่ก็สำหรับใครที่มีความเห็นยังไงนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยทักทายเสนอความเห็นกันมาได้3ช่องทางหลักๆนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ใครที่ฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับน้องเจเจนะคะเจเจก็เป็นแฟนรายการเหนียวแน่นเนาะเจเจก็บอกว่าโอ้ฟังนิทานของนมส.แล้วสนุกมากเลยอย่างตอนสืบบรรพการเจเจบอกสนุกมากครับไม่ได้ฟังแนวสืบสวนมานานแล้วก็เลยติดใจคิดว่าเจจะย้อนฟังนิทานทองอินอีกครั้งครับโอ้โหยินดีมากครับแล้วก็หลังจากนั้นเจเจก็เขียนมาอีกบอกว่าวันนี้เจฟังย้อนหลังนิทานทองอินฟัง3รอบหลับไป2ตื่นเลยครับโอ้โหวันนี้บอกว่าวันเกิดคุณพ่อของเจเจโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะคะคุณพ่อเจเจสุขภาพแข็งแรงครับคุณพ่อค่ะก็เจเจก็ฟังนิทานของนมส.นะคะรวมไปถึงตอนค้างๆบอกว่าฟังแล้วสนุกมากๆเลยโอ้ยินดีมากครับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เรื่องรส124ก็มีคุณผู้ฟังบางท่านนะคะก็เขียนมาในอินบ็อกซ์ค่ะอินบ็อกซ์ของเพจของรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็อินบ็อกซ์ที่ Facebook บุคคลด้วยก็มีคุณนาโนะนะคะคุณนาโนะก็พูดถึงเรื่องของรสบอกว่ารส.เริ่มต้นที่ปีพุทธศักราช2325เพราะฉะนั้นถ้าอยากเทียบเป็นพุทธศักราชก็ให้เอา2325เอาไปบวกปีรส.124ก็คือปี2449ร้อยกว่าปีมาแล้วอันนี้ก็ขอบคุณนะคะครับผมคุณณโนสิบนะคะที่ให้ข้อมูลมาอีกท่านหนึ่งค่ะคุณน้าสิริวรรณนะคะสวัสดีครับคุณน้าครับพอดีถามคุณน้านะคะเพราะคุณน้าเนี่ยโอเป็นนักอ่านตัวยงเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษอ่านวรรณกรรมของฝรั่งมามากมายก็เลยถามความเห็นของคุณน้าไปว่าคำว่าอินมันน่าจะตรงกับคำย่อในภาษาอังกฤษคำไหนนะคะที่คนไทยที่รู้ภาษาอังกฤษในยุคนั้นอาจจะเอามาใช้เป็นคำสแสลงคือน่าจะมาจากอินอะไรสักอินหนึ่งคุณน้าบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเดา ว่าน่าจะมาจากคำว่า insane หรือว่า insanity ซึ่งนำมาใช้กันในคนไทยในความหมายว่าโง่เชยเปิ่นบ้าบ้าบอคร่ำครึซึ่งไม่ตรงกันนักกับความหมายในภาษาอังกฤษคนไทยนำคำในภาษาอังกฤษมาใช้แล้วฝรั่งไม่เข้าใจก็มีหลายคำคือนำมาใช้แต่ว่าเอามาใช้ในบริบทแบบไทยๆครับฝรั่งนี่งงเลยว่าเอ๊ะตกลงมันแปลอย่างนี้ได้ด้วยเหรอที่บ้านเราไม่ได้ใช้แบบนี้นะเช่น fish คนไทยแปลว่าคับแต่ฝรั่งหมายถึงมันพอดีคือถ้าคับฝรั่งจะใช้ tight คนไทยไม่คุ้นกับคำนี้คนไทยไปใช้คำว่า fit โอ้เสื้อ fit จังเลยครับอันนี้หมายถึงโอ้มันค่อนข้าง
มันจะแน่นไปหน่อยแต่ในความหมายของฝรั่งก็คือมันฟิตมันพอดีมันพอเหมาะครับคุณน้าบอกว่าเคยพานักเรียนอเมริกันทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปส่งครอบครัวไทยที่บุรีรัมย์ครอบครัวพาเด็กไปซื้อรองเท้าลองกันอยู่นานก็ยังไม่ได้สักทีเด็กสงสัยเลยถามน้าว่าเขาได้รองเท้าที่พอดีแล้วทำไมต้องลองคู่อื่นอีกน้าถามครอบครัวครอบครัวก็บอกว่าเอ้าก็เด็กบอกว่าครับก็เลยต้องลองคู่อื่นอีก น้าถามเด็กเด็กบอกว่ามันพอดีคือพอดีเด็กก็บอกว่าอ๋อมันฟิตแล้ว แต่คนไทยเข้าใจไปว่ามันแน่นอ๋ออาค่ะงั้นมันฟิตใช่ไหมเดี๋ยวลองคู่อื่น พอลองคู่อื่นอาคู่นี้ก็ฟิตอ้าวฟิตอีกแล้วงั้นลองใหม่เด็กก็เลยสงสัยเอ๊ะอะไรกันนี่คุณน้าก็เลยต้องอธิบายคำว่า fit F-I-T แล้วก็ tight T-I-G-H-T ให้ครอบครัวฟังอันนี้ก็สมกับชื่อโครงการจริงๆนะคะโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็เป็นการเรียนรู้ความแตกต่างในบริบทวัฒนธรรมการใช้ภาษาเนาะครับขอบคุณคุณน้าสิริวรรณค่ะขอบคุณนะครับคือตอนแรกเนี่ยนึกถึงคำนี้เหมือนกันนะ insane หรือว่า insanity แต่ก็นึกอย่างที่คุณน้าบอกว่าเอ๊ะแต่ไอ้คำว่า insane หรือว่า insanity นี่มันคือบ้าไงมันเหมือนกับมันบ้าเป็นคือบ้าไปเลยอ่ะมันไม่น่าจะใช่แบบเชยมันคำมันค่อนข้างแรงครับแต่ก็อย่างที่คุณน้าบอกนะคะบางทีเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยมันอีกความหมายหนึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับความหมายดั้งเดิมซะทีเดียวขอบคุณคุณน้านะคะที่แลกเปลี่ยนให้ข้อมูลมาค่ะสำหรับตอนต่อไปค่ะเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วแต่ก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่เราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะครับผมปิดท้ายซีรีส์ของนมส.ค่ะเราได้รับเกียรติจากหลานของนมส.หม่อมราชวงศ์เย็นตารัชนีค่ะซึ่งท่านเป็นธิดาของหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์รัชนีซึ่งเป็นพระโอรสของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือว่านมส.ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นหลานปู่ครับคุณหญิงเย็นตาก็จะมาเป็นแขกรับเชิญพูดคุยกับเราค่ะเกี่ยวกับการเป็นหลานของนมส.เกี่ยวกับผลงานของนมส.นะคะซึ่งเป็นนักเขียนในดวงใจของหลายหลายคนโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบนิทานเวตาลแล้วฟังนิทานของนมส.แล้วก็อาจจะชื่นชอบมากยิ่งขึ้นสำหรับตอนต่อไปก็จะเป็นสัมภาษณ์หม่อมราชวงศ์เย็นตารัชนีหลานของผู้เขียนค่ะซึ่งเราก็อาจจะพูดคุยรวมไปเลยนะคุณจิตรินครับผมทั้งเรื่องนิทานเวตาลจดหมายจังวังรำแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ค่ะครับผมนิทานของนมส.นะคะซึ่งมี25ตอนด้วยกันแล้วก็หลังจากสัมภาษณ์หม่อมราชวงศ์เย็นตารัชนีไปแล้วคราวนี้ก็จะขึ้นซีรีส์ชุดใหม่จะชวนมาฟังวรรณกรรมเยาวชนกันค่ะโหห่างหากันไปนานนะครับวรรณกรรมเยาวชนหลายท่านถามถึงก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมครับจะบอกว่าฉลองปิดเทอมเด็กๆอยู่กับบ้านก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำนะคะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่กับบ้านกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกจากบ้านอะไรเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าอยู่กับบ้านแต่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่ยังไงยังไงก็ยังต้องคร่ำเคร่งกับการเรียนคราวนี้ก็มาฟังวรรณกรรมเยาวชนสนุกสนุกกันค่ะจะเป็นวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนนะคะมีหลายเล่มค่ะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าซึ่งเป็นนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังของสเปนเราจะเริ่มที่เรื่องกุชโชค่ะกุชโชเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเด็กที่อยู่กับย่าเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็เป็นเด็กที่ยากจนแต่เรื่องน่ารักมากอยากให้ฟังค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะสามารถที่จะชวนเด็กๆมาฟังด้วยไ
ก็ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับห้องสมุดหลังใหม่แต่วันนี้ก็คงจะต้องปิดท้ายจริงๆนะครับผมของนิทานของนมส.สามารถที่จะรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างคะคุณจิตรินตอนนี้ครับผมเหมือนเดิมครับหลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง